หัวหน้าห้องอันดับหนึ่งในโรงเรียนและรองประธานอันดับสองของโรงเรียนแอบตกหลุมรักคนสองคนยืนอยู่ตรงทางแยกเพื่อต้อนรับพ่อกลับบ้านด้วยความเมาเห็นพ่อลงจากรถจองหุ่นเลยอยากจะขึ้นไปช่วยแต่มันก็แค่ตกด้วยความรักเขาไม่เพียงซ่อนท่าทีไม่อดทนของลูกชายโกรธตัวเองขายเลือดเนื้อเพื่อเลี้ยงดูเขาพ่อขี้เมามองยองจูข้างๆตำหนิเธอเสียงดังเจอผู้ใหญ่ก็ไม่ทักทายเลยยังจูรีบก้มหัวทักทายแต่ยังถูกวิจารณ์โดยลุงของเขาว่าหยาบคายเกินไปและไม่สุภาพยุ่งให้อันรีบพาพ่อกลับบ้านตลอดมายังไม่ให้อภัยแต่โทษว่าลูกชายไร้ประโยชน์การทดสอบแต่ละครั้งจะได้อันดับ2ไม่ผ่านยองจูเมื่อพ่อของยูอองจูลงจากรถอย่างคลุมเครือยองจูสั่งออกมายืนขึ้นอย่างรวดเร็วโอเคฉันเหนื่อยแล้วช่วยพ่อไม่ได้พ่อลุกขึ้นยืนทันทีกลับบ้านตามลูกสาวของเธออย่างเชื่อฟังโอ้อวดอย่างต่อเนื่องผู้หญิงที่เก่งมากสามารถสอบได้ที่1ทุกเช้าคู่นี้จะนั่งรถโรงเรียนด้วยแต่พ่อของพวกเขาเป็นคู่แข่งกันมานานกว่า10ปีไม่เพียงไม่ถูกใจฝ่ายตรงข้ามแม้ไม่เห็นด้วยเราก็จะสู้ยังจู้ปวดหัวซึ่งมักจะเกิดขึ้นไปวิ่งจ็อกกิ้งเพื่อลดแรงกดยังจู้เติบโตในครอบครัวตั้งแต่เด็กโดยไม่มีแม่สิ่งนี้ทำให้ภายในของเธอเป็นผู้ใหญ่มากเป้าหมายชีวิตของเขาชัดเจนนั่นคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโซออกจากเกาะเชจูเล็กๆเริ่มชีวิตใหม่ของตัวเองทุกครั้งที่มีแรงกดดันเธอวิ่งไปจนสุดเกาะเชจูเพราะไม่มีหนทางข้างหน้าเดินหน้าไปได้แค่ก้าวเดียวเท่านั้นกลิ่นคาวเลือดที่ไม่คาดคิดหัวขโมยคล้าสายลมทะเลตอบฉันแม้แต่นกนางนวลยังบินอยู่เหนือศีรษะมอบของขวัญให้ยองจูด้วยเห็นได้ชัดว่ายองจูไม่ชอบของขวัญชิ้นนี้หันหน้าไปมองนักเรียนโซไปที่แคมป์เกาะเซโซเธอไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงชอบสถานที่ในชนบทที่น่าเบื่ออาจเป็นเพราะที่นี่ไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมคิดแค่นี้ยองจูพ่นน้ำลายทันทีแค่ต้องการให้เกาะนี้หายไปโดยเร็วเทียบกับข้อความนี้ทำให้โกรธมากกว่านี้คือเมื่อไปตลาดเพื่อซื้ออาหารฉันไม่หยุดทักทายเนื่องจากเกาะเชจูมีขนาดเล็กมากทุกคนอยู่ด้วยกันมาหลายปีดังนั้นเราทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นลูกสาวคุณไม่ใช่เหรอเธอเพิ่งสอบได้ที่1ในโรงเรียนเมื่อไม่นานมานี้ถึงเธอไม่มีแม่แต่เธอก็เติบโตมาอย่างดีเยี่ยมเธอไม่มีแม่เหรอยังจูเกิดหลังจากที่แม่ของเธอเสียไปไม่นานฟังผู้ใหญ่รับหลังตอนนี้ยังจูแค่อยากออกจากที่นี่แต่มีหญิงชราบางคนที่ปกป้องยองจูเป็นอย่างมากเพราะตัวเองได้รับการดูแลจากพวกเขาตั้งแต่ยังเด็กแม้แต่ขายอาหารก็ไม่เอาเงินยังจูมีเพียงหญิงชรา2คนนี้เท่านั้นที่พูดแทนฉันได้เมื่อยังจูกำลังจะจากไปพบกับป้ายูเอ็นที่เพื่อนสนิทของพ่ออีกครั้งอยากเห็นก้นแล้วดึงกางเกงลงเร็วๆเลื่อนลงมาจะเห็นชุดชั้นในแต่งงานเร็วๆนะไม่ต้องห่วงฉันทุกวันเหมือนแม่ยังจู้เติบโตในจริงจังแต่ใส่ใจสุดๆยังไม่ออกจากตลาดยังจูถูกพ่อของยุงแฮนจับได้เมื่อเร็วๆนี้คุณยังสูบบุหรี่อยู่ไหมพ่อของยูจงใจป้ายังจูที่ตลาดเพราะลูกชายของยุงแฮนไม่เคยแข่งขันกับยังจูเขาเลยอารมณ์เสียตลอดยองจูและจองฮยอนเอาหัวชนกันผู้ชายที่อยู่ต่อหน้าต่อตาคือคนที่ทำให้ยองจูรู้สึกน่าสนใจที่สุดในชนบทแห่งนี้แม้ว่าจองฮุนจะดูงี่เง่าแต่เมื่อฉันอยู่กับคุณฉันรู้สึกเขาเป็นคนเดียวที่จะนำขอให้สนุกบนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าความสุขนี้ดูเหมือนจะมากเกินไปชายหญิงคู่นี้กำลังรอรถประจำทางเพื่อไปโรงเรียนป้ามีใจแต่เห็นน้องจูใส่กระโปรงสั้นเลื่อนลงตลอดทางยองจูก็ทำตามอย่างเชื่อฟังดึงชุดลงลดลงเล็กน้อยดูป้าอุนฮีจริงจังยังจูไม่สามารถอาสาที่จะเลื่อนลงมาได้วางทั้งหมดแม้ว่าในใจยังจูจะไม่เต็มใจก็ตามแต่ยังไม่กล้าต่อต้านผู้ใหญ่จึงต้องทิ้งกระโปรงทั้งหมดฉันจะจับตาดูคุณการสอบได้ที่1ในโรงเรียนมีประโยชน์อย่างไรไม่เป็นไรที่จะรู้จักการเป็นมนุษย์รอจนกว่าป้าจะขับรถออกไปจากนั้นยังจูก็เริ่มตำหนิเธอไม่ใช่แม่ของคุณเธอคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือเปล่าหลังจากที่ทั้งสองคนมองหน้ากันแล้วขึ้นรถฉันยังไม่ถึงประจำเดือนยุงให้อันมองไปที่ยังจูยังจูเตือนให้เขามองไปข้างหน้าทันทีเนื่องจากรอบข้างเป็นบันทึกของโรงเรียนทั้งหมดแล้วเตือนจองฮยอนอีกครั้งให้เตรียมเงินแต่ตอนนี้จิตใจของจองฮุนว่างเปล่าใจพอจะคิดออกแล้วว่าจะตอบสนองอย่างไรให้ทันเวลาจากนั้นจองฮยอนก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อค้นหาบางสิ่งทุกที่เมื่อเตรียมที่ตรวจคันบนหิ้งยองจูเตือนจองฮยอนว่าอย่าเอาไปเพราะมีเพื่อนร่วมชั้นมาจองฮยอนตื่นตระหนกและหยิบอะเทมออกมานั่นคืออะไรยุ่งให้อันในตอนท้ายเขาตื่นตระหนกไม่คิดว่าจะได้ผ้าอนามัยแบบสอดอีกยองจูอยู่ข้างๆเพราะอยากแก้เขินบอกว่าตัวเองขอให้เขาซื้อชั้นเรียนของคุณดีมากไหมคุณถือเป็นความรุนแรงในโรงเรียนด้วยทำไมคุณถึงให้ชั้นรองเป็นลูกน้องของคุณคุณเป็นลูกน้องของประธานชั้นเรียนหรือเปล่าถ้าใช่คุณต้องการอะไรเจ๋งดีเมื่อจองฮยอนปกป้องยองจูอีกครั้งทำให้คุณเกิดเรื่องมากมายที่เกือบจะฆ่าคุณแต่ยองจูไม่พอใจเรื่องนี้มากหลังจากตำหนิหันไปจากไปประจวบกับพ่อของยุงไฮอีกครั้งเขามีความอยุติธรรมกับพ่อของยังจูโดยเนื้อแท้แม้แต่ยังจูก็ไม่ชอบสาวข้างบ้านรีบบอกพ่อของจองฮยอนพูดว่ายังจูไม่เพียงแต่ถือว่าจองฮยอนเป็นคนผิดขอให้เขาซื้อผ้าอนามัยแบบสอดให้ฉันด้วยคุณเป็นลูกน้องของมันหรือเปล่าเด็กเลวคนนี้เฮ้ยเด็กเลวคนนี้ยุงไฮอันชินกับอารมณ์ที่เร่ของพ่อและจากไปโดยตรงคุณตายแน่โอ้เฮ้ผู้หญิงเน่าๆนี่จะขู่เพื่อนร่วมชั้นของคุณอย่างนั้นหรือคุณเป็นคนโกงหรือเปล่าใช่ไม่มีการสอน
ยุงไฮอันมองไปที่ด้านหลังของยังจูและจากไปยังไม่ลืมว่าเธอเป็นคนอย่างไรพ่อของยังจูเห็นฉากนี้และไม่ตอบสนองนัดวันทำบัญชีส่วนตัวกับพ่อของยุงไฮอันเพื่อนร่วมชั้นขอให้ลุงชวนไปกินขนมพ่อของยังจูพูดอย่างเผื่อแผ่ขนาดนั้นเท่าไหร่ถึงจะพอพูดแล้วเอาอาหารมายัดเพิ่มกลุ่มการทำงานเครือข่ายของแบบฟอร์มผลลัพธ์ขาดไป1ประโยคฉันไม่มีเงินและในเวลาเดียวกันขอให้พ่อของตัวแทนฉันเรียนเชิญรองพ่อฉันจ่ายพวกคุณวางอาหารบนโต๊ะอย่างมีความสุขโดยไม่คาดคิดพ่อของยุงไฮอันบอกสาวๆให้ลดน้ำหนักเอาอาหารทั้งหมดคืนมาจากไปโดยไม่พูดอะไรกลับไปที่โรงเรียนจุงฮยอนปลอบใจยองจูไม่ต้องกังวลหลังเลิกเรียนฉันจะไปร้านสะดวกซื้อเพิ่มเติมเพื่อซื้อที่ตรวจคันยุงไฮอันไปตลาดที่พ่อของเขาขายนักเพื่อขอค่าครองชีพพ่อของยุงไฮอันพบว่าลูกชายที่น่ากลัวคนนี้ผิดปกติมากความถี่ในการขอเงินมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่านอกปากฉันจะบ่นแต่ก็ยังขอให้ฉันมารับเงินยุงฮินุเมื่อพ่อโกงสังเกตเห็นหยิบชิ้นส่วนอย่างรวดเร็วและใส่ไว้ในกระเป๋าของคุณพ่อของยุงไฮอันอวดแขกของเขาว่าฉันมีลูกชายที่เรียนเก่งแต่พูดคำที่ถูกต้องเสมอเพื่อให้จุนยอนได้ยินที่จองฮุนผู้อ่อนโยนอดทนอย่างเงียบๆมาโดยตลอดในขณะเดียวกันพ่อของยังจูก็กำลังทำอาหารเย็นให้ลูกสาวของเขาด้วยแม้ว่าจะเลี้ยงลูกสาวเพียงลำพังแต่เขาไม่รู้สึกลำบากเลยยังวางแผนที่จะรอยังจูเข้ามหาวิทยาลัยฉันจะไปทะเลเพื่อตกปลาและสนุกกับชีวิตไม่รู้ว่าลูกสาวซ่อนความลับอันยิ่งใหญ่ยองจูกลับมาบ้านเพื่อดูเสื้อขาดของพ่อและแม้แต่ถุงเท้าที่มีรูอยู่ก็ยังไม่ยอมทิ้งฉันรู้สึกผิดอย่างมากในใจเธอไปที่บ้านเพื่อรับที่ตรวจการตั้งครรภ์ที่เก็บไว้ล่วงหน้ารอผลไม่กี่นาทีในใจของยองจูกังวลมากเห็นบรรทัด2บรรทัดบนนั้นเธอไม่พอใจคุณใช้ถุงยางอนามัยราคาถูกใช่ไหมหากคุณตรวจเพื่อยืนยันการตั้งครรภ์ถ้าอย่างนั้นเขาก็ตายในห้องเรียนตัวแทนในชั้นเรียนวางลูกกอล์ฟที่ส้นเท้าเสียดสีตลอดเวลาเพื่อนล้อเล่นกับเธอปฏิกิริยาของเธอตื่นเต้นมากทำไมหน้าอกเธอใหญ่จังอย่าแต่ต้องฉันในใจของเพื่อนร่วมโต๊ะรู้สึกแปลกมากวันนี้เด็กม.3เป็นอะไรยังคิดว่าหน้าอกใหญ่ขึ้นเพราะอ้วนแต่ในใจของยังจูเท่านั้นที่รู้เป็นเพราะฉันท้องเพื่อไม่ให้คุณเรียนรู้ที่จะตรวจจับเธอยังคงแซงทำเป็นมีความสุขยุงแฮนเห็นยังจูแบบนั้นก็กังวลมากดังนั้นเสนอที่จะพูดคุยในเชิงรุกยุงแฮนถูกปฏิเสธดังนั้นมันจึงน่าผิดหวังมากหลังเลิกเรียนจองฮุนมาหายองจูอีกครั้งหวังว่าเธอคงไม่จงใจปิดบังฉันคุณต้องการให้ฉันพูดอะไรบอกว่าฉันซื้อที่ตรวจคันให้คุณอาทิตย์ที่แล้วพยายาม3ครั้งเป็น2บรรทัดบอกว่าฉันท้องชีวิตก็จบหรือฉันจะไปโรงพยาบาลเพื่อเตรียมทำแท้งยุงแฮนเป็นจูเด็กไม่รู้จะตอบยังไงเขาอายุ18ปีเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งนี้และไม่รู้จะทำอย่างไรยังจูไม่สนใจมากเห็นได้ชัดว่าเราทำแค่2ครั้งนอกจากนี้ยังป้องกันการตั้งครรภ์ขอโทษเผชิญหน้ากับยังจูที่อ่อนแอยุงแฮนพูดได้แค่ขอโทษถัดมายังจูถามยุงแฮนว่าเขาเตรียมเงินไว้หรือยังยุงแฮนเอาเงินที่เขาเก็บได้ออกมาและแม้แต่ใบเสร็จที่แม่ทิ้งไว้ให้ตอนหย่าคราวนี้ยังจูประทับใจมากเพราะเธอรู้ว่านี่คือสิ่งเดียวแม่ของยุงไฮอันให้กำเนิดเขารู้ว่ายังจูทิ้งเด็กคนนี้ยุงไฮอันบอกให้เธอคิดใหม่ยังจูร่างกายของคุณควบคุมตัวเองได้จองฮยอนรวบรวมความกล้าที่จะหยุดยองจูบอกว่าถึงเลิกเลี้ยงเบบี้นาฟี่จริงๆตัวเองยังหาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดถ้าคุณต้องการสร้างวิธีสร้างถ้าเราฟังสักนิดเราจะรักกันถึงขนาดนั้นไหมจะทำอะไรที่มหาวิทยาลัยฉันจะไปโซได้อย่างไรความรักของเราช่างยิ่งใหญ่มันคุ้มไหมที่จะสละชีวิตเพื่อมีลูกใช่ไหมยุงแฮนยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นบางทีจองฮยอนก็รู้ว่าเขาเป็นคนพูดเก่งเธอค่อยๆบุกไปหาด้านข้างของยุงแฮนเพื่ออาเจียนถ้าผู้ใหญ่รู้ว่าฉันท้องลูกคุณปารีจะทำยังไงพ่อจอมโกงของฉันจะฆ่าเธอและพ่อของฉันคงจัดการกับลูกสาวสุดที่รักไม่ได้วิ่งหนีตายเองถ้าคุณไม่ต้องการเห็นเขตนั้นเกิดขึ้นก็หุบปากซะยองจูไปที่ร้านเสริมสวยของจองฮยอนเจ้านายเห็นว่าเธอเป็นนักเรียนมัธยมปลายเขาจึงบังคับให้เธอเข้าร่วมครอบครัวหลีกทางยองจูต้องการเก็บเงินดังนั้นคุณยังต้องหันกลับมายองจูพบว่าจองฮยอนโกรธคุณใช้ประกันราคาถูกหรือเปล่าใช่ถ้าฉันจะไปตรวจคันพรุ่งนี้ถ้าอย่างนั้นฉันก็ตายแล้วยองจูถามยุงไฮอันว่าอย่าเรียนพิเศษฉันไม่มีตัวเลือกเงินที่ฉันให้คุณคือค่าเล่าเรียนของฉันช่วงเวลานี้น้ำตาของยองจูไหลลงมาอย่างช่วยไม่ได้นี่คือเหตุผลที่เธอไม่ทิ้งทารกคนนี้ไปเพราะเขา2คนเลี้ยงลูกคนนี้ไม่ได้ขณะที่กำลังเล่นยิมนาสติกยองจูรู้สึกปวดท้องยุงไฮอันยืนอยู่ข้างหลังยังจูทันทีแดดร้อนทำให้ยังจูเสียน้ำมากขึ้นยุงไฮอันยืนผิดที่เงียบๆยังจูอยากให้เธอเข้มแข็งน่าประหลาดใจที่ยังจูเจ็บปวดมากจนนอนลงกับพื้นภายใต้การกระตุ้นของอาจารย์ยังจูพยายามวิ่งผลลัพธ์เกือบหมดสติครูขอให้ยองจูพักผ่อนเพราะเป็นห่วงยองจูยุงแฮนรีบวิ่งไปที่ห้องเรียนยังจูเตรียมสมุดบันทึกเสร็จแล้วและไปโรงพยาบาลยุงแฮนอยากไปเที่ยวพักผ่อนกับยังจูถูกปฏิเสธอีกครั้งเขาขอให้ยองจูอย่าใจร้อนรอพบโรงพยาบาลดีๆแล้วค่อยไปแต่ยองจูไม่อยากเป็นแบบนี้ต่อไปตอนนี้ทุกคนกลับไปที่ชั้นเรียนเพื่อนร่วมชั้นชาย1คนเริ่มล้อเล่นกับยองจูยองจูปวดประจำเดือนไหมกวนใจคนลามกคนนี้อยากตายหรือคุณบ้าแล้วหรือเปล่า
ยุงให้อันใช้หมัดเดียวสอนเพื่อนร่วมชั้นถึงวิธีการเป็นมนุษย์ยังจูถอดเครื่องแบบออกเพื่อรับความกล้าไปโรงพยาบาลฉันไม่เคยคาดคิดว่าจะได้พบกับคนรู้จักของพ่อคุณไม่ไปโรงเรียนเหรอ